Round Up10นาฬิกา4นาทีอภิสิทธิ์ ทาริศขึ้นศาลนัดสืบพยานโจทก์คดีสั่งสลายม็อบนปช.ปี53ทั้งคู่สีหน้าเรียบเฉยเดินเข้าศาลทันทีไม่คุยสื่อ10นาฬิกา19นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับลง50บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,253 บาท20สตางค์ขายออกบาทละ 22,000 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,600 บาทขายออกบาทละ 19,700 บาท10นาฬิกา28นาทีปปป.รอสอบคำให้การยืนยันจากหัวหน้าวิเชียรก่อนฟันข้อหาติดสินบนเปรมชัยคาดสัปดาห์หน้าชัดเจนม.กองปราบสอบคลิปเสียงลั่นไม่หนักใจทำคดีตรงไปตรงมา10นาฬิกา34นาทีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยเร่งสอบปากคำคดีหวย30ล้านเสร็จภายในสัปดาห์นี้จ่อเอาผิดตำรวจหลังสรุปสำนวนให้อัยการก่อนชงปปช.ชี้มูลล่าสุด10นาฬิกา46นาทีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมไพรินทร์ชูโชติถาวรตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเส้นทางทางเรือเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยตอนบน INN News Round Up